อิทานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะทเวสัทธุตระปัญจสัตตาธิกานิทเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปนกาลวเสนะอัสสยุชมาทัสสะสัตวีสติมังทินังวาระวเสนะระวิวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสนายุกาลคณนาสัลละเขตภาติสิริสุภมัสสดุพระพุทธศาสนายุกาลนับจำเดิมแต่การเป็นที่เสด็จปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงมาแล้ว 2,562 พรรษาปัจจุบันสมัยตุลาคมมามาศวันอาทิตย์เป็นปัจจุบันวานพระพุทธศาสนายุกาลนับจำเดิมแต่การเป็นที่เสด็จปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจะพึงกำหนดนับด้วยประการละชนีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทะโมทติเปจะโมทติกตปุญโญอุภยัตถนันทติโสโมทติโสปโมทติทิสวากัมมะวิสุทธะมัตตโนตีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาและประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่มีจิตใจอันเป็นกุศลได้ขวนขวายมาทำบุญกุศลในวันนี้เพื่อให้ตนเองประสบกับความสุขและความเจริญและได้พบกับกุศลที่จะนำความสุขแห่งการกระทำนี้ให้แก่ตนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าในวันนี้เป็นวันพระแรม14ค่ำซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่พวกเราสาธุชนทั้งหลายต่างก็พร้อมใจที่จะทำมหากุศลบุญอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือการทำบุญกฐินเพราะว่าการทำบุญกฐินนี้ถือว่าเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์มากเพราะว่าเป็นการทำบุญในช่วงกาลทานมีกำหนดระยะเวลาก็1เดือนเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนกระทั่งถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นวันสุดท้ายและเราต่างก็เชื่อกันว่าใครได้มีโอกาสถวายกฐินหรือได้มีโอกาสอนุโมทนาบุญในการทอดกฐินบุคคลผู้นั้นเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็จะได้มีบุญกุศลหนุนนำทำให้ไปสู่ทางที่ดีทางที่ดีว่านี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็หมายความว่าจะได้ประสบความเจริญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำหน้าที่การงานการทำมาค้าขายก็จะทำให้การค้าขายคล่องหากละสังขารไปแล้วก็มีโอกาสจะได้ไปสู่แดนแห่งความสุขนั่นก็คือได้ขึ้นสวรรค์นั่นเองดังนั้นพระธรรมเทศนาในวันนี้จะได้นำเอาเรื่องการทำบุญมาเล่าให้แก่ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันว่าเวลาเมื่อคนเราทำบุญแล้ว
เราจะไปที่ไหนคนส่วนมากต่างก็พูดว่าทำบุญแล้วไปสวรรค์แต่หลายท่านก็ยังไม่เข้าใจว่าสวรรค์นั้นอยู่ตรงไหนพระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ว่าคำว่าสวรรค์นั้นก็คือสถานที่ที่มนุษย์ทุกคนเมื่อทำความดีแล้วจะได้ไปพบหลังจากที่ละสังขารนี้ไปแล้วประการหนึ่งสวรรค์มีทั้งหมด6ชั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือสวรรค์ในเมืองมนุษย์สวรรค์ในเมืองมนุษย์หมายถึงว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ประสบความสวัสดีมงคลจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเวลาอยู่แล้วก็ไม่เดือดร้อนมีงานทำมีบ้านอยู่มีข้าวกินมีลูกมีหลานคอยดูแลและมีเพื่อนพ้องคอยเอาใจใส่อยู่กันอย่างสามัคคีปรองดองนี่แหละเขาเรียกว่าสวรรค์ในเมืองมนุษย์ดังนั้นการที่เราทำบุญจะไปขึ้นสวรรค์ยังไม่ต้องรอว่าให้ตายไปก่อนเพราะว่าสวรรค์ในเมืองมนุษย์ก็มีเหมือนกันการที่เราจะได้ก็เหมือนดังภาษิตที่ได้นำมาอธิบายยกเป็นนิเขปบทเบื้องต้นที่กล่าวว่าอิทะโมทติเปจโมทติเป็นต้นซึ่งแปลเป็นความไทยเราได้ว่าบุคคลผู้กระทำบุญแล้วจะย่อมมีความยินดีบันเทิงใจในโลกนี้หมายถึงว่าจะได้มีความสุขสบายไม่เป็นไข้หรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ทำกิจการงานอย่างเจริญก้าวหน้าหากละจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงในสวรรค์คืออยู่ในภพภูมิที่ดีคนที่ทำบุญแล้วจะมีความสุขได้ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้านางกล่าวที่พระพุทธองค์ได้แสดงสวรรค์ให้เรารู้ในตอนนี้อาตมาจะได้นำเอาภาษิตนี้มาขยายแสดงให้แก่ท่านทั้งหลายในการแสดงวันนี้จะขอยกหัวข้อไว้ดังนี้ 1. คนทำบุญได้แก่บุคคลประเภทใดหัวข้อที่สองก็คือคนทำบุญไว้แล้วจะได้รับความสุขความบันเทิงในโลกนี้และในโลกหน้าอย่างไรและประการที่สามการทำบุญในทางพระพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติอย่างไรซึ่งประเด็นทั้งสามอย่างนี้อยากให้ญาติโยมทั้งหลายลองตั้งใจฟังและจะได้เกิดความรู้นำไปประพฤติปฏิบัติได้ในข้อที่หนึ่งที่ว่าคนทำบุญได้แก่บุคคลประเภทใดนั้นจะขออธิบายว่าคนทำบุญก็คือบุคคลผู้ที่ทำความดีในทางพระพุทธศาสนาซึ่งความดีนั้นเราเรียกได้หลายอย่างเราจะเรียกว่าบุญก็ได้หรือเราจะเรียกว่ากุศลก็ได้เพราะว่าคำว่าบุญนั้นมันแปลว่าการชำระหรือการฟอกมีความหมายว่าตัวบุญนี้ก็คือสิ่งที่เข้าไปชำระหรือฟอกจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดปราศจากความหม่นหมองซึ่งเราสามารถทำได้ด้วยการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาสำหรับการให้ทานจะเข้าไปชำระหรือฟอกกำจัดความโลภได้แก่ความตระหนี่หวงแหนความเห็นแก่ตัวของเราให้หมดไปส่วนการรักษาศีลจะเข้าไปฟอกชำระโทสะความโกรธอาฆาตพยาบาทในจิตของเราให้หมดสิ้นการเจริญจิตภาวนาจะเข้าไปชำระหรือกำจัดโมหะอันได้แก่ความหลงผิดต่างๆให้หมดไปจากใจของเราดังนั้นคนทำบุญก็คือคนที่รู้จักการให้ทานเสียสละมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เมื่อมีโอกาสก็ไม่ปล่อยเวลานั้นให้ล่วงเลยผ่านไปและทำบุญด้วยการรักษาศีลคือรู้จักมีความคิด
มีกรอบมีกติกามีระเบียบมีวินัยเวลาจะทำอะไรก็รู้จักคิดหน้าคิดหลังไม่เอาอารมณ์ของตนเป็นที่ตั้งเขาเรียกว่าดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีแห่งธรรมและทำบุญด้วยการเจริญภาวนาก็คือการรู้จักควบคุมจิตของตนมิให้โลภโกรธหลงหรือไม่ให้คิดอิจฉาริษยาใครและตั้งจิตให้มั่นเป็นสมาธิเพื่อนำไปสู่แห่งความหลุดพ้นหรือไปสู่ความรู้แจ้งที่เรียกว่าวิปัสสนาทั้ง3ประการนี้จึงได้ชื่อว่าเราได้ทำความดีก็คือการฟอกชำระจิตของเรานั้นให้สะอาดจากกิเลสความเศร้าหมองเมื่อเราทำแล้วคนทั้งหลายเห็นแล้วก็จะได้กล่าวขวัญยกย่องว่าบุคคลผู้นี้เป็นคนดีความดีนอกเหนือจากที่เราเรียกว่าบุญแล้วเราเรียกว่ากุศลคำว่ากุศลหมายความว่าอย่างไรกุศลหมายความว่ามีปัญญาเฉลียวฉลาดคนทำความดีจึงจัดว่าเป็นคนฉลาดเพราะใช้ปัญญาเลือกทำแต่สิ่งที่ดีเช่นมาทำบุญให้ทานรักษาศีลหรือมาเจริญจิตภาวนาส่วนคนพาลหรือคนโง่จะไม่ยอมทำความดีในใจนั้นคิดแต่จะกระทำแต่ความชั่วพาตัวเองและทำให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์เดือดร้อนตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพราะว่าคนพาล